เบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ต้องสื่อสารให้ชัดเจนนะครับความชัดเจนก็คือเข้าใจว่าเป็นราชกิจจานุเบกษาที่มาจากกระทรวงมหาดไทยว่าอนุญาตส่งลูกไปให้คณะกรรมการผู้สูงอายุกำหนดกฎเกณฑ์แต่ปัญหาก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสังคมสูงวัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงวัยเนี่ยมันมีแต่จะต้องเพิ่มงบมันไม่มีตัดงบใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่เขาต้องการที่จะพูดเนี่ยบอกว่ามีผู้สูงอายุ11ล้านคนใช้งบประมาณ 90,000 ล้านแล้วถ้าดูจากที่เพราะมันยังไม่มีความชัดเจนนะแล้วผู้สูงอายุตอนนี้ลงพื้นที่ที่ระยองก็กังวลใจกันเนี่ยความชัดเจนเท่าที่เห็นเนี่ยก็คืออ่านจาก BBC อันเดียวที่บอกว่าจะลดลงประมาณ5ล้านคนนะครับแล้วประหยัดงบไปได้ 30,000 กว่าล้านผมฟังแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลยรำล้ำก็ 30,000 กว่าล้านแล้วไอ้ความท้าทายที่จะใช้เรือดำน้ำต่อสู้เนี่ยมันแทบจะไม่มีแต่ความท้าทายที่เป็นสังคมสูงวัยที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณที่จะต้องเพิ่มงบเพื่อที่จะสู้กับสังคมสูงวัยเทรนด์โลกมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่สภายังไม่ได้เปิดประชุมอย่างเต็มรูปแบบยังไม่มีกระทู้เพราะไม่งั้นเนี่ยผมส่งลูกพักผมถามกระทู้รัฐมนตรีอนุพงศ์วันพุธเนี่ยวันพฤหัสเนี่ยว่าตกลงแล้วเป็นยังไงใช้งบประมาณเท่าไหร่กระทบกี่คนทำไมไม่มีงบใช่ไหมแล้วจะใช้กฎเกณฑ์อะไรแล้วตกสำรวจไหมแล้วไอ้ความคิดที่จะไม่ให้คนที่ต้องตกหล่นแล้วไม่ต้องมาพิสูจน์ความจนกันเนี่ยให้ทั่วหน้าเนี่ยทำไมมันถึงได้ทำไม่ได้เพราะอะไรก็จะได้ให้ฝั่งเราเนี่ยเสนอและกลไกสภาก็ยังไม่อนุญาตที่จะมีการถามกระทู้ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายเลยต้องฝากพี่สื่อมวลชนนะครับว่าไอ้ที่ผมถามเนี่ยก็คือเหมือนกับถามกระทู้สดๆกลางอันนี้เลยเนี่ยว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ 90,000 จริงไหม 11 ล้านคนจริงไหมที่คิดว่าจะประหยัดแบบนี้เนี่ยเพื่อประหยัดไปได้เท่าไหร่การที่เอาความรู้สึกของคนเป็นรัฐมนตรีมาว่ามีบำนาญเท่าไหร่แล้วตัดสินแทนคนพี่น้องชาวระยองพี่น้องชาวแปลงเขาชะเมาแทนเนี่ยเขาชะเมาแทนเนี่ยมันเป็นวิธีกระบวนการคิดที่ถูกต้องไหมแล้วกระบวนการในการตัดสินใจว่าจะทำให้ไม่ตกหล่นทำยังไงแล้วเกณฑ์ที่จะบอกว่าจนไม่จนคืออะไรเพราะว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องถามในช่วงที่ยังไม่มีสภาแบบนี้